ครับน้องๆหนูทุกๆคนนะครับที่กำลังนั่งตั้งหน้าตั้งตารอครูโจอยู่หน้าจอทีวีแห่งนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับดีใจที่สุดในโลกเลยนะครับที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เห็นยืนหัวกลมอยู่อย่างนี้นะครับแสดงว่าเวลานับจากนี้ไป1ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่น้องๆหนูจะได้มานั่งเรียนการวาดการ์ตูนกับครูโจในชั่วโมงนี้นะครับที่ผ่านมา4สัปดาห์เราได้เรียนกันไปหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการ์ตูนเบื้องต้นประเภทของการ์ตูนการวาดสัดส่วนของเด็กของผู้ใหญ่นะครับคราวนี้เนี่ยก็มาถึงบทเรียนที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นยากขึ้นแต่ว่าครูโจเชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจรับรองว่าผลงานที่เราต้องการอยู่ไม่ไกลเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนนะครับวันนี้เฉลยก่อนเลยแล้วกันว่าเราจะมาเรียนในเรื่องของการวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับการ์ตูนคาแรคเตอร์คือการ์ตูนประเภทอะไรเอ่ยก็จะบอกได้ก็เลยว่ามันเป็นการ์ตูนประเภทที่ออกแบบใช้เป็นต้นแบบในการเอาไปทำการ์ตูนคอมิกนะครับการ์ตูนคอมิกก็คือการ์ตูนที่น้องๆชอบอ่านตามท้องตลาดอย่างเช่นดราก้อนบอลมั่งเบอร์เซิร์กหรือว่ากัปตันซึบะสะอะไรพวกนั้นนะครับนั่นคือเป็นการ์ตูนที่ได้มาจากการเขียนการ์ตูนคาแรคเตอร์มาก่อนนะครับก่อนที่จะมีตัวการ์ตูนที่โลดแล่นในหน้ากระดาษที่น้องๆอ่านเนี่ยก็คือจะมาจากการออกแบบคาแรคเตอร์ก่อนว่าตัวละครคนนี้ตัวนี้มีคาแรคเตอร์เป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาทดลองในการออกแบบตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์กันดูก่อนนะครับพูดไปจะได้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูโจจะให้ดูตัวอย่างก่อนเลยก็แล้วกันนะครับภาพที่1นะครับอันนี้เป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ในรูปแบบของการ์ตูนมัสคอตนะครับมัสคอตตัวนี้ลักษณะท่าทางก็คือกำลังกระโดดด้วยความดีใจนะครับกระโดดด้วยความดีใจท่าทางการกระโดดนี่น้องๆสามารถที่จะใส่ acting ใส่ท่าทางใส่รอยยิ้มใส่เสียงหัวเราะใส่ได้ทุกอย่างนะครับให้การ์ตูนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีชีวิตจริงๆกระโดดจริงๆนะครับอันนี้สังเกตดูได้นะครับน้องๆครับผ่านไป1ตัวอย่างเป็นการ์ตูนประเภทเดียวกันครับก็คือในเรื่องของการ์ตูนมัสคอตนะครับตัวนี้จะเป็นการยืน acting ในท่าที่เท่ๆนะครับยืนลักษณะของการเอียงข้างไปข้างนึงนะครับเข่าเนี่ยย่อนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการท่าเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการวิ่งหรือเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดดนะครับน้องๆอันนี้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับครูโจเชื่อว่าน้องๆจะต้องสามารถออกแบบได้แน่ๆนะครับขอเพียงแค่มันมีการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับภาพต่อมาก็คือเป็นภาพของการออกแบบในเรื่องของการยืนในท่าทางต่างๆในภาพนี้ก็จะเป็นการปล่อยนกนะครับการยืนอาจจะมี acting ไม่โอเวอร์ไม่ชัดเจนในการแสดงท่าทางนะครับเหมือนกับมัสคอตตัวมัสคู่นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน้องๆเริ่มการฝึกฝนเริ่มควรจะเริ่มต้นจากท่าทางการยืนที่มันง่ายๆก่อนลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ยืนแบบไม่ง่ายนะฮะการออกแบบการยืนลักษณะนี้ไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากนะครับผิดกับตัวแรกนะครับทีนี้ก่อนที่จะเป็นการ์ตูนที่สวยงามอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้คือการได้มีการตัดเส้นแล้วเรียบร้อยแล้วมันเส้นมันก็เลยดูสะอาดดูสวยงามนะครับดูลงตัวแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ครับน้องๆก็คือการล่างลายเส้นให้มันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ว่าการล่างเส้นเยอะๆเนี่ยมันเป็นการทำให้เราสามารถเลือกเส้นได้นะครับนี่ครับการล่างเส้นตรงนี้บางครั้งในการล่างเส้นน้องๆไม่จำเป็นจะต้องล่างให้เป็นเส้นเดียวนะครับการออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถบังคับได้มันอาจจะมีเส้นเยอะไม่เป็นไรครับอันนี้ในภาพก็จะเป็นรูปผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้นะฮะกำลังมือเอื้อมไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อมาก็คือมือปืนนะครับอันนี้เป็นมือปืนนะฮะในภาพผู้ชายคนนี้ กำลังแสดงอาการท่าทางควงปืนอยู่มือสองข้างจับปืนอยู่แน่นอนว่าชายคนนี้จะต้องเป็นมือปืนเป็นนักฆ่านะครับในเรื่องนะครับการแต่งกายบุคลิกเสื้อผ้าก็จะดูเหมาะสมลงตัวกันนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นมือปืนจะให้มาใส่ชุดน่ารักลายมิกกี้เมาส์อะไรก็คงไม่เหมาะสมกันนะครับน้องๆอย่าลืมตรงนี้ด้วยครับว่าการออกแบบไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้ากับบุคลิกของตัวการ์ตูนนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นมือปืนเป็นนักฆ่าเสื้อผ้ากล้ามหรือว่าหน้าตาก็จะต้องไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันจะทำให้การ์ตูนของเราเนี่ยดูสมจริงขึ้นนะครับผ่านไปอีกรูปหนึ่งตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในเรื่องของการออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์นะฮะเริ่มต้นถ้าสังเกตภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยลายเส้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดูวุ่นวายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับน้องๆหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาตัดเส้นให้มันคมชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นว่าลายเส้นเขาเยอะมากนะครับเยอะๆจริงอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าหลังจากเราได้โครงสร้างที่สวยงามเนี่ยเราค่อยมาตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเส้นไหนที่เราไม่ต้องการถึงจะลบออกทีหลังก็ได้นะฮะผ่านไปสำหรับตัวอย่างนะครับก่อนที่จะวาดการ์ตูนอย่างนี้ได้น้องๆ เหมือนที่ครูโจได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าการวาดการ์ตูนจะต้องขึ้นจากโครงสัดส่วนของตัวการ์ตูนนั้นๆนะครับวันนี้ครูโจจะสอนเทคนิคการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเด็กๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะวาดครูโจขอทวนนิดนึงนะครับการ์ตูนเด็กๆถ้าเราอยากให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆจริงๆเนี่ยการวาดคือพยายามวาดให้หัวโตๆเข้าไว้แขนสั้นๆขาสั้นๆคอสั้นๆตัวป้อมๆนะครับสัดส่วนของเด็กก็คือตรงนี้ครับ3ส่วนนะครับ3ส่วนในที่นี้หมายความว่าถ้าหัวขนาดเท่านี้นะครับหัวขนาดเท่านี้ก็วัดจากหัวเนี่ยลงมา3ส่วนนั่นคือขนาดสัดส่วนของการ์ตูนเด็กนะครับน้องๆอันนี้คร่าวๆนะครับไม่เป็นต้องวัดด้วยไม้บรรทัดก็ได้เพียงแต่ว่าน้องๆใช้วิธีการสังเกตหรือว่าการกะเกณฑ์เอาด้วยสายตาอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับผ่านไปสำหรับตัวอย่างการ์ตูนนะครับทีนี้รู้บทเรียนแล้วรู้ทุกอย่างแล้วแต่ช้าอยู่ทำไมล่ะครับน้องๆเรามาเข้าสู่การเริ่มต้นกันเรียนดีกว่านะครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนก็แล้วกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกสำหรับวันนี้ก็คือดินสอนะครับวันนี้ครูโจขอแนะนำเป็นดินสอแบบเหลาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดินสอแบบเหลาเนี่ยจะมีไส้ที่ค่อนข้างที่จะแข็งมากกว่าดินสอกดถ้าใช้ดินสอกดไส้จะบางเวลาเราสเก็ตด้วยมือแล้วเนี่ยจะทำให้ไส้ดินสอหักแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ในการวาดไม่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ครูโจขอแนะนำเลยว่าควรจะใช้ดินสอแบบชนิดเหลานะครับดินสอชนิดเหลานะครับจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาตามความถนัดแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับน้องๆนะครับแท่งละ5 บาท3 บาทอันนี้ไม่มีผลกับการวาดนะครับมีดินสอเหลาแล้วก็ต่อมาก็คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์สำหรับเหลาดินสอนะครับเวลาเหลาก็เหลาลงถังขยะนะครับอย่าเหลาทิ้งไว้ที่พื้นนะครับมันทำให้สกปรกบ้านเมืองนะครับดินสอคัตเตอร์เสร็จแล้วก็มาถึงยางลบถ้าน้องๆวาดผิดก็สามารถหยิบยางลบมาลบได้นะครับยางลบเสร็จเรารู้จักดินสอคัตเตอร์ยางลบเสร็จแล้วก็ถึงอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือชิ้นที่สำหรับจบงานของเรานะครับก็คือการใช้ปากกาตัดเส้นนะครับวันนี้ครูโจขอแนะนำว่าควรเป็นปากกาตัดเส้นสีดำนะครับเพราะว่ามันทำให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับจะใช้เบอร์อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับงานของเรานะครับน้องๆครบถ้วนทุกอย่างแล้วทีนี้ก็จะช้าทำไมล่ะครับเราก็เข้าสู่บทเรียนของเราได้เลยนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการออกแบบตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับวันนี้จะเริ่มต้นจากการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเด็กๆก่อนแล้วกันนะครับเด็กๆก็คือช่วงอายุที่อยู่ในวัยเดียวกับน้องๆนะครับสักประมาณ8 ถึง 15ก็แล้วกันนะครับโอเคเลยนะครับอย่าลืมว่าก่อนจะวาดทุกครั้งเนี่ยน้องๆจะต้องนึกอยู่เสมอว่าการ์ตูนตัวนั้นเราจะวาดอะไรตอนนี้ครูโจนึกว่าจะวาด การ์ตูนเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายเป็นเด็กชาวบ้านก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากวาดเด็กชาวบ้านก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยสู่การ์ตูนที่เป็นยอดมนุษย์เป็นหุ่นยนต์นะฮะเริ่มต้นจากเด็กก่อนนะครับการวาดทุกครั้งเริ่มต้นจากการสเก็ตวาดวงกลมนะครับวาดวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยก่อนที่เราจะวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนได้เนี่ยเราต้องออกแบบหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกที่จะทำการออกแบบนะครับได้วงกลมเสร็จแล้วก็ออกแบบไว้คร่าวๆนะครับน้องๆเด็กคนนี้ได้หน้าตาแล้วนะครับครูโจจะกำหนดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ชอบรักความสนุกนะครับชอบเล่นเกมนะครับแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องวาดก็คือการที่จะออกแบบให้เด็กคนนี้มีนิสัยร่าเริงนะครับชอบยิ้มชอบหัวเราะแล้วก็ชอบเล่นเกมนะครับอันนี้พอเราได้หน้าตาเสร็จแล้วก็มาถึงคาแรคเตอร์ของเด็กคนนี้นะครับอย่างที่ครูโจว่าไว้ก็คือชอบยิ้มชอบหัวเราะชอบเล่นเกมนะครับรักความสนุกสนานนะครับทีนี้มาถึงการออกแบบท่าทางของเขาแล้วนะครับน้องๆบางคนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะกลับไปทดลองวาดดูแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมการ์ตูนที่เราวาดออกมาแล้วดูมีท่าทางที่แข็งทื่อดูไม่มีชีวิตชีวาเพราะว่าน้องๆลืมที่จะใส่ชีวิตลงไปให้กับการ์ตูนตัวนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าน้องๆอยากจะวาดให้การ์ตูนยิ้มน้องๆควรจะลองยิ้มก่อนนะครับฝึกยิ้มก่อนแล้วเราค่อยมาวาดการ์ตูนให้ยิ้มรับรองว่าการ์ตูนตัวนั้นจะออกมายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับลองดูนะครับตอนนี้ครูโจจะวาดให้เด็กคนนี้ยืนด้วยท่าทางที่ร่าเริงแล้วกันนะครับน้องๆอยากให้เด็กคนนี้วาดให้เด็กคนนี้ยืนยังไงนะครับน้องๆก็ร่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะครับร่างโครงสร้างขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเส้นให้หนักนะครับเหมือนที่บอกนะครับว่าเส้นอาจจะเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นแค่คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนเท่านั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องมีการตัดเส้นให้ดูสวยงามเป็นขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วน้องๆสามารถที่จะสเก็ตหรือว่าใช้เส้นเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาเส้นไหนนะครับเส้นล่างเส้นบนเส้นซ้ายเส้นขวาสามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเส้นเยอะมันก็มีข้อดีนะครับ ครับสุดท้ายเราก็ได้โครงสร้างของเด็กคนนี้นะครับท่าทางกำลังยืนหัวเราะและที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่ครูโจได้แนะนำว่าจะวาดการ์ตูนตัวนี้ให้ออกมาเป็นลักษณะเด็กร่าเริงชอบเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้ชอบเล่นเกมก็คือเขาควรจะมีเกมไว้ในมือนะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะโอเคครับอาจจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับน้องๆนะครับแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นเส้นล่างง่ายๆนะครับที่เหลือก็คือการตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้มีความลงตัวชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการสเก็ตอย่างเร็วๆเนี่ยมันทำให้สัดส่วนบางส่วนผิดเพี้ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คือตกแต่งให้สวยงามนะครับเรียบร้อยครับที่เหลือก็คือการตัดเส้นด้วยปากกาหมึกสีดำเหมือนที่แนะนำไปนะครับทีนี้เราลองมาตัดเส้นกันดูนะครับว่าจะมีความสวยงามชัดเจนกันแค่ไหนนะฮะการตัดเส้นนะครับเหมือนที่เคยแนะนำมาทุกครั้งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องตัดที่เส้นที่เราล่างไว้เสมอไปนะครับมันอาจจะไม่ตรงเส้นเดิมของเราก็ไม่เป็นไรนะครับครับอันนี้เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับอย่างที่ครูโจได้แนะนำนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่อยากจะวาดการ์ตูนที่ให้ออกมายิ้มนะครับน้องๆควรจะฝึกยิ้มก่อนนะครับแล้วค่อยมาวาดนะครับเพราะว่าน้องๆจะได้สังเกตว่าเวลาที่เด็กยิ้มเนี่ยแก้มควรจะตึงขึ้นหรือว่าหย่อนลงนะครับเหมือนตรงนี้ครูโจก็แอบยิ้มก่อนนะครับแล้วค่อยวาดอันนี้ก็ได้การ์ตูนในลักษณะของเด็กที่ อารมณ์ดีหัวเราะแล้วก็ชอบเล่นเกมนะครับอันนี้เราได้มาแล้วหน้าตาบุคลิกท่าทางนะครับจริงๆแล้วการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเนี่ยมันจบแค่นี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันต้องมีเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าการที่เราจะนำการ์ตูนตัวนี้เนี่ยไปทำเป็นการ์ตูนต่อเนี่ยเป็นหนังสือคอมิกต่อเนี่ยเราควรจะเตรียมไว้หลายๆมุมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเหมือนที่ครูโจบอกว่าเขาชอบเล่นเกมเนี่ยน้องๆควรจะออกแบบคาแรคเตอร์ในภาพที่เด็กคนนี้กำลังเล่นเกมอยู่นะครับตัวนี้ครูโจจะแนะนำจะสอนเทคนิคการวาดท่าทางเหล่านั้นนะครับเอาเป็นว่าขณะที่เด็กคนนี้กำลังเล่นเกมอยู่ก็แล้วกันนะครับเกมที่เขากำลังถืออยู่นี่แหละฮะน้องๆอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดเต็มทั้งตัวนะครับเอาแค่บุคลิกที่เด็กคนนี้กำลังจะนั่งกดเกมนะฮะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับโดยการเส้นวงกลมนะครับนี่ครับร่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนครับอยากได้รูปร่างท่าทางเล็กใหญ่วิ่งหรือว่านั่งยังไงเนี่ยให้น้องๆสเก็ตขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะครับลักษณะเนี้ยฮะภาพแรกที่สเก็ตมาเนี่ยยังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับสเก็ตไว้ก่อนครับแล้วก็ได้โครงสร้างของเด็กคนนี้กำลังนั่งกดเกมอยู่นะครับสังเกตว่าลายเส้นที่ครูโจวาดลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการวาดแบบเร็วๆนะครับคร่าวๆตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนที่ได้บอกกันมาแล้วหลายๆครั้งนะครับโอเคครับที่เหลือก็คือการตัดเส้นนั่นเองนะครับเรามาตัดเส้นกันดูนะครับลักษณะของเด็กคนนี้กำลังก้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหรือว่าคิ้วหรือว่าสัดส่วนทางใบหน้าเนี่ยก็จะน้องๆควรจะพยายามปรับให้มาอยู่ด้านล่างครับเหมือนเช่นตรงนี้ก็คือพยายามปรับให้ลูกตาเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้กำลังก้มนะครับถ้าเกิดก้มเนี่ยแน่นอนว่าลูกกระตาของเขาเนี่ยคงไม่ได้อยู่ตามปกตินะครับก็คือพยายามปรับให้ต่ำลงมานะครับลักษณะเหมือนในภาพนะครับอาจจะยิ้มหน่อยนึงเพราะว่าเล่นอย่างมีความสุขนะครับที่เหลือก็คือการตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็แน่นอนครับต้องให้มีความสวยงามนะครับ พียงเท่านี้ครับก็จะได้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเด็กคนนี้นะครับนั่นคือการที่เขากำลังหมกมุ่นในการเล่นเกมอยู่นะครับสังเกตว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเขาจะต้องมีเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มแย้มนะครับแม้แต่กระทั่งเวลาเขาเล่นเกมเขาต้องยิ้มตลอดเวลาสังเกตได้ที่มุมปากเขาจะมีการยิ้มอยู่นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากจะได้อีกหลายๆคาแรคเตอร์ของเขาก็สามารถที่จะวาดเพิ่มเติมไปได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระโดดการวิ่งการดีใจการหัวเราะหรือแม้แต่กระทั่งการนั่งนะครับสามารถที่จะดีไซน์ได้หมดเลยนะครับน้องๆตอนนี้เดี๋ยวครูโจขอเพิ่มอีกสักคาแรคเตอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นในเรื่องของการวิ่งแล้วกันนะครับเด็กคนนี้กำลังจะวิ่งตั้งโจทย์ไว้เหมือนเดิมครับก็คือเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะฮะเวลาน้องๆจะออกแบบการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนคาแรคเตอร์เนี่ยถ้าอยากจะได้ลักษณะท่าทางอาการยังไงให้น้องๆคิดก่อนครับว่าตัวการ์ตูนที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงพอคิดได้ปุ๊บให้เราร่างภาพแบบง่ายๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นเดียวหรือว่าเส้นคู่นะครับอย่างลักษณะนี้เนี่ยครูโจพยายามจะวาดออกมาให้เป็นเส้นคู่นะครับอันนี้เตรียมวิ่งตัวนี้เราก็จะได้ท่าทางแบบคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่พอใจละที่เหลือก็คือการตกแต่งในเรื่องของทรงผมนะครับทรงผมเนี่ยทำยังไงล่ะเราถึงจะวาดออกมาแล้วมันสวยคำตอบก็คือน้องๆจะต้องมีการฝึกฝนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามสังเกตจากการ์ตูนที่น้องๆชอบอ่านหรือว่าการ์ตูนที่น้องๆชอบดูนะครับต่อมาก็คือขั้นตอนการตกแต่งนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าได้โครงสร้างของตัวการ์ตูนตัวนี้ในลักษณะที่เตรียมตัวจะวิ่งนะครับสังเกตว่าพยายามจะออกแบบให้เด็กคนนี้กำลังจะบิดตัวเพื่อที่จะพุ่งตัวไปทางด้านนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เด็กพุ่งไปทางด้านนี้แสดงว่าสายตาของเขาจะต้องมองไปทิศนั้นนะครับการกำหนดให้สายตามองไปทิศไหนก็คือหลังจากที่เราวาดวงกลมเสร็จแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยกำหนดเส้นแบ่งกึ่งกลางของวงกลมเนี่ย อยากให้มองไปทางด้านนี้ก็ให้โค้งไปทางด้านนั้นนะครับแล้วรับรองว่าหน้าตาของเขาจะออกมาเอียงไปทางด้านที่น้องๆต้องการนะครับอันนี้ได้โครงลายเส้นแบบคร่าวๆแล้วนะครับเห็นว่าเส้นก็ยังม่วงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคำตอบก็คือมันเป็นการร่างภาพแบบคร่าวๆนะครับใครตามมาทันหรือเปล่าครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการตัดเส้นเหมือนเดิมนะครับลืมแนะนำไปอย่างหนึ่งครับถ้าน้องๆตัดเส้นเนี่ยถึงจุดที่เล็กๆนะครับหรือจุดที่น้องๆต้องการเน้นรายละเอียดน้องๆสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดของปากกาตัดเส้นได้นะครับอย่างเช่นช่วงเอวช่วงตัวช่วงแขนเนี่ยน้องๆอาจจะเน้นโดยการใช้ปากกาเส้นใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดต้องการเน้นในเรื่องของขนตาขนคิ้วหรือว่าริมฝีปากน้องๆสามารถเปลี่ยนไปใช้ปากกาเบอร์ที่ละเอียดได้นะครับอย่างเช่นเบอร์ 0.1 0.2 ครับพวกนี้จะมีเบอร์เล็กค่อนข้างที่จะเล็กกว่านะครับน้องๆสามารถที่จะทดลองใช้ได้นะครับแต่อันนี้ครูโจแนะนำว่าขอใช้ปากกาด้ามเดียวไปก่อนนะครับครับพิมพ์ตัวนี้ก็ได้การ์ตูนสำหรับเตรียมวิ่งนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยออกมาเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเหมือนที่ครูโจได้บอกนะครับว่าท่าทางกำลังวิ่งแล้วก็ยิ้มนะครับตรงนี้น้องๆสามารถฝึกฝนได้นะครับคิดก่อนว่าจะวาดท่าวิ่งน้องๆก็คิดถึงท่าวิ่งก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาคนวิ่งหรือว่าตัวการ์ตูนวิ่งเนี่ยมันควรจะมีท่าทางยังไงพอคิดได้ปุ๊บน้องๆก็เริ่มสเก็ตภาพจากที่น้องๆคิดได้เลยนะครับอาจจะเป็นการสเก็ตแบบง่ายๆเป็นเส้นเดียวเป็นเส้นคู่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเพิ่งไปวาดให้มันสวยงามตั้งแต่ปากกาชิ้นแรกปากกาแรกที่จดกับกระดาษนะครับเส้นแรกอาจจะมั่วๆเยอะๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะมีการตัดเส้นทีหลังนะครับถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ของเด็กการ์ตูนเด็กคนนี้นะครับอาจจะเพิ่มหลายๆคาแรคเตอร์อีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่สำหรับวันนี้เด็กคนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาถึงเด็กผู้หญิงบ้างนะครับเด็กผู้ชายผ่านไปการวาดเด็กผู้หญิงก็ลักษณะเดียวกันกับวาดเด็กผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าน้องๆอย่าลืมว่าเด็กผู้หญิงจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนมากกว่าเด็กผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ที่ออกมาควรจะมีความ น่ารักอยู่ในตัวของเด็กคนนั้นนะครับทีนี้ลองมาเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงก่อนนะวิธีการวาดก็เช่นเคยครับวงกลมก่อนเลยอันดับแรกนะครับได้วงกลมเสร็จปุ๊บก็แบ่งครึ่งวงกลมแล้วก็กำหนดความยาวของใบหน้านะครับแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงควรจะให้มีใบหน้ารูปไข่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆอายุสัก8 ถึง 15นี่ก็พยายามจะให้หน้ายาวมากเกินไปครับเหมือนที่บอกว่าถ้าเด็กๆควรจะให้หัวกลมๆเข้าไว้นะครับอันนี้ได้โครงสร้างแล้วเหมือนเช่นเคยครับกำหนดใบหูกำหนดคิ้วหรือว่าจมูกปากได้เลยนะครับต่อมาก็ถึงผมนะครับเด็กๆอาจจะมีผ้าโพกหัวนะครับนี่ครับก็จะได้แบบคร่าวๆนะครับกำลังยิ้มหัวเราะอยู่นะครับการ์ตูนเด็กเนี่ยเหมือนที่เคยแนะนำไปนะครับดวงตาอาจจะตุดๆกลมๆตัวโตนะครับเพื่อให้ดูออกมาเป็นเด็กนะครับที่ตาอาจจะมีขนตานะครับเพื่อเพิ่มความอ่อนหวานนะครับนี่ครับก็ได้โครงหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาคร่าวๆนะครับต่อมาก็คือการออกแบบคาแรคเตอร์ให้กับเด็กคนนี้ได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับตั้งโจทย์ก่อนจะออกแบบคาแรคเตอร์ต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าเด็กคนนี้จะมีคาแรคเตอร์ยังไงนะครับเอาเป็นว่าเป็นเด็กดูแล้วฉลาดแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วกันนะครับขั้นตอนการวาดก็เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งจะให้เด็กคนนี้กำลังกระโดดก็แล้วกันนะครับยืนกระโดดอยู่นะครับกำหนดโครงสร้างร่างกายขึ้นมาแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็พยายามปรับให้จนกว่าจะได้คาแรคเตอร์ที่น้องๆพอใจนะครับอันนี้ก็ลองปรับมันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลองใส่กางเกงบ้างใส่กระโปรงบ้างครับอาจจะนี่ครูโจจะลองเปลี่ยนมาใส่กระโปรงดูแล้วกันนะครับ เนื่องจากเด็กคนนี้กำลังกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมก็ควรจะพลิ้วไปตามการกระโดดนะครับก็ควรจะให้ชี้ขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยอาจจะเพิ่มเส้นให้รู้สึกว่ากำลังกระโดดลงมาหรือไม่กระทั่งตามเป็นเอฟเฟกต์ว่ากระโดดถึงพื้นแล้วนะลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อได้โครงอย่างที่เราต้องการแล้วก็จบงานด้วยการตัดเส้นให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตัดเส้นกันอย่าลืมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงควรจะมีขนตานะครับเพื่อเพิ่มความอ่อนหวานนะครับให้กับเด็กกระโปรงก็ควรจะมีการพลิ้วไปตามจังหวะการกระโดดนะครับอาจจะดีไซน์ออกแบบให้มีการงอขาข้างหนึ่งนะครับในเรื่องของรองเท้าเสื้อผ้าน้องๆก็ฝึกจากการสังเกตหรือไม่ก็วาดบ่อยๆนะครับจะทำให้น้องๆสามารถที่จะออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆได้อย่างสมจริงแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับเด็กผู้หญิงที่แสดงออกมาถึงความร่าเริงนิสัยดีขี้เล่นอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ถ้าอยากได้บุคลิกเพิ่มเติมน้องๆก็ลองวาดไว้เยอะๆอย่างเช่นการหันข้างการเอียงข้างนะครับเพราะว่าในการวาดการ์ตูนหนึ่งเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีหลายๆมุมนะครับเพื่อที่ทำให้หนังสือการ์ตูนของน้องๆเนี่ยหรือว่าการ์ตูนคาแรคเตอร์ของน้องๆเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับไม่ควรจะวาดเพียงแค่มุมเดียวหน้าตรงๆจะทำให้รู้สึกว่าเกิดความไม่น่าติดตามนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆสื่อออกมาเนี่ยมีทั้งมุมตรงมุมถ่ายจากด้านบนลงมาข้างล่างหรือแม้แต่กระทั่งข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยจะทำให้มันมีความแปลกใหม่นะครับผู้อ่านหรือผู้ดูการ์ตูนของเราก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตื่นเต้นไปด้วยน่าติดตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับน้องๆสามารถที่จะตกแต่งอะไรได้อีกเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับนะครับแต่ถ้าน้องๆนึกไม่ออกว่าจะออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนยังไงดีนะครับเริ่มต้นเนี่ยครูโจขอแนะนำว่าควรจะลองออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนนะครับอย่างเช่นครูโจเนี่ยครูโจก็ออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้นะครับจะสาธิตให้ดูนะครับเริ่มต้นจากกลมๆเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้ครับลองสังเกตดูสิว่า ตัวเราเองเนี่ยมีบุคลิกลักษณะยังไงแล้วเราก็ลองออกแบบคาแรคเตอร์ให้ตัวเองนะครับอย่างลักษณะนี้ถ้าเป็นครูโจก็ลักษณะนี้หัวกลมๆนะครับหูกลางตาโตแล้วก็ลองสังเกตดูแล้วก็สื่อมาลักษณะนั้นนะครับแล้วเราก็มาตัดเส้นกันนะครับเรียบร้อยครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับคาแรคเตอร์ของครูโจนะครับเซ็นหน่อยดีไหมถือว่าสมบูรณ์นะครับครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์นะครับน้องๆก็ได้ดูเทคนิคการวาดการ์ตูนจากครูโจเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือการที่น้องๆจะต้องกลับไปฝึกฝนนะครับหมั่นฝึกฝนหมั่นสังเกตการ์ตูนที่น้องๆชอบนะครับแล้วรับรองว่าการ์ตูนที่น้องๆวาดมาจะมีความน่าสนใจนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนก็ได้ครับเหมือนที่ครูโจได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากในที่สุดเวลา1ชั่วโมงที่เรามีวันนี้ก็ได้หมดลงซะแล้วนะครับเสียดายจริงๆเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับยังไงก็ยังมีเวลาให้เราเรียนด้วยกันอีก3ครั้งนะครับครั้งที่6 7 8นะครับวันนี้เวลาหมดซะแล้วครับครูโจแล้วก็ทีมงานขอลาน้องๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ